รีมุกภายในพระราชวังหลวงแห่งอยุธยาสร้างขึ้นบนแนวฐานที่สันนิษฐานว่าเป็นหมู่พระราชมณฑีบริเวณทิศตะวันตกของพระที่นั่งสันเพชรปราสาทตามพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อพุทธศักราช2452บริเวณหน้าบันทั้ง3ด้านได้แกะสลักพระราชลัญจกรของพระมหากษัตริย์3รัชกาลคือรัชกาลที่1รัชกาลที่5และรัชกาลที่6สำหรับพระพาตีมุกเนี่ยนะครับเป็นอาคารที่สร้างขึ้นใหม่นะครับในช่วงสมัยรัชกาลที่5นะครับเพราะว่าตอนนั้นท่านพระองค์เสด็จมาที่อยุธยานะครับแล้วก็ได้เสด็จประทับพระราชพิธีราชมังคลาภิเษกนะครับแล้วก็ท่านได้บอกว่าคล้ายๆว่าท่านให้ผมได้สร้างพระพาตีมุกขึ้นเพื่อที่จะในครั้งต่อไปเวลาท่านเสด็จประทับพระเนตรบนสถานที่อยุธยาเนี่ยจะได้มีสถานที่ทอดพระเนตรพระราชวังจากนั้นพระพลาตรีมุกแห่งนี้ได้ใช้ในพระราชพิธีสำคัญโดยเฉพาะการสังเวยหรือบวงสรวงอดีตมหาราชอาทิพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินประกอบพระราชพิธีบวงสรวงบุรพกษัตริย์ในวันที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2496หลังจากประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแล้วและประกอบพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกในวันที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2531พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในประเทศไทยเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยดังปรากฏหลักฐานในศิลาจารึกหลักที่2หรือจารึกวัดศรีชุมเมื่อครั้งการขึ้นเป็นผู้นำของพ่อขุนบางกลางหาวในพุทธศตวรรษที่18และในสมัยอยุธยาก็ปรากฏหลักฐานถึงการนำไม้มะเดื่อมาทำตั่งสำหรับประทับทรงพระกยาสนานในการมงคลพระราชพิธีนี้เป็นพิธีสำคัญที่สุดพิธีหนึ่งของพระมหากษัตริย์เพื่อให้เป็นกษัตริย์ที่สมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณีโดยมีต้นกำเนิดจากประเทศอินเดียซึ่งแผ่ขยายอิทธิพลมายังประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งประเทศสำคัญที่รับอารยธรรมคือกัมพูชาหรือขอมในสมัยนั้นและยึดลัทธิเทวราชาซึ่งถือว่าพระมหากษัตริย์ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาจะต้องมีพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์และมีพราหมณ์เป็นผู้ประกอบพิธีถวายพระมหากษัตริย์รับวัฒนธรรมมาจากขอมนะครับหลักฐานที่ค้นพบเก่าสุดก็คือการที่ขอมได้นำน้ำจากภูเขาที่ปราสาทวัดภูซึ่งไหลมาจากไอ้ทยุมภูศิวลึงซึ่งเป็นน้ำลงมาเพราะนั้นการที่พราหมณ์จะต้องใช้น้ำเพื่อเป็นสื่อสำหรับในการที่จะรวมราชาภิเษกเนี่ยก็หมายถึงว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าที่อยู่บนทรงสวรรค์เนี่ยก็จะมีแยกกันเป็นแม่น้ำคงคายมนาเนี่ยนะอยู่5สายเนี่ยนะก็มีความสำคัญในการที่ไหลลงมาแล้วสู่มวลมนุษยชาติเพราะนั้นการที่พระเจ้าแผ่นดินหรือว่าได้การสถาปนาผู้นำขึ้นเป็นกษัตริย์เนี่ยก็ถือว่าปกครองแผ่นดินที่อยู่ใต้น้ำทั้งหมดเลยสิ่งสำคัญในการประกอบพิธีคือน้ำศักดิ์สิทธิ์เนื่องจากคำว่าอภิเษกแปลว่าการรดน้ำในพิธีพราหมณ์โดยน้ำที่ใช้ในการพระราชพิธีนี้แบ่งเป็น2 ส่วนคือน้ำมุรธาภิเษกที่ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์ในการชะล้างร่างกายเพื่อความเป็นมงคลและความบริสุทธิ์อีกส่วนหนึ่งคือน้ำอภิเษกที่มาจากทั้ง8ทิศที่จะทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อแสดงว่าพระมหากษัตริย์เป็นองค์สมมติเทพโดยสมบูรณ์สมพร้อมที่จะปกป้องคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่เหล่าปวงประชาทั่วทุกสารทิศในพระราชอาณาจักรที่สายน้ำไหลผ่านให้มีความเจริญและความผาสุกด้วยกันทั่วหน้านอกจากมีเครื่องเบญจราชกกุฏภัณฑ์ที่ประกอบไปด้วยพระมหาพิชัยมงกุฎพระแสงขันชัยศรีทานพระกรชัยพฤกษ์วัลวิชนีและพระแท่จามรีและฉลองพระบาทเชิงงอนแล้วยังมีฉัตร9ชั้นที่แสดงถึงความเป็นพระมหากษัตริย์
โดยการพระราชพิธีจะจัดขึ้นภายในหมู่พระมหามนเทียนภายในพระบรมมหาราชวัง